สวัสดีค่ะดารากอสซิปมาแล้วค่ะไม่มีใครเชื่อถือแล้วนะงานเข้าแม่หญิงลีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาวโซเชียลที่หลายคนจับตามองสำหรับแม่หญิงลีหรือพระมหาเทวีเจ้าจากเน็ตไอดอลจากเพจวีนค่ะหลังจากที่เพิ่งแต่งงานกับเจ้าหลวงตูนไปเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาท่ามกลางความยินดีและเพื่อนพ้องในวงการจำนวนมากก่อนที่จะเข้าเรือนหอไม่นานเจ้าตัวกลับได้ออกมาประกาศว่าตนเองโสดพร้อม move on แล้วหลังจากนั้นในงานแถลงข่าวภาพยนตร์รอบสื่อเรื่องหอเต๋าแตกปังปุริเยที่ SF World Cinema Central World แม่หญิงลีได้ออกมาเปิดใจว่าตนแค่ทะเลาะกับสามีแต่คืนดีกันแล้วค่ะแถมในงานยังมีโมเมนต์หวานหวานสามีแม่หญิงลีหอบดอกไม้ช่อโตมาให้กำลังใจถึงที่อีกด้วยนอกจากนี้เธอยังเปิดใจอีกว่าชีวิตคู่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันก็ต้องกระทบกระทั่งกันบ้างเพราะฉะนั้นถามว่าวีนเหวี่ยงผู้ชายไหมมันก็ต้องมีบ้างค่ะแต่ว่าผู้ชายก็ต้องมาง้อเรานะแล้วเราแพ้ความดีของเขาที่เขาพาเรามาจากบ้านแล้วก็ยังพาเราไปทำงานเราบอกตรงๆว่าเราใจอ่อนค่ะแล้วยิ่งวันนี้เขามามอบดอกไม้ให้เราในวันเปิดตัวหนังของเรายิ่งใจอ่อนเข้าไปใหญ่เลยซึ่งก่อนหน้าแต่งงานก็ทะเลาะกันบ้างแต่ไม่ถึงขั้นที่จะเลิกลากันเหมือนในตอนนี้เพราะตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่เขาพูดมามันกระแทกใจดำเราก็น้อยส่วนอะไรที่มัดใจเขาขนาดนี้ก็อาจจะเป็นความเข้าใจกันมั้งเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างทัศนคติไม่ตรงแต่วันนี้เราก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับเขาได้และเขาก็พยายามอะไรที่มันไม่ดีไม่สมควรก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับเราให้ได้ซึ่งสาเหตุทะเลาะกันอย่างหนักกับสามีว่าเกี่ยวกับเรื่องเราทำงานบางครั้งไม่ค่อยมีเวลาให้อันนี้ก็มีส่วนอีกอย่างหนึ่งการใช้ชีวิตคู่กันแต่งตัวแบบนี้มันก็มีปัญหาค่ะล่าสุดได้มีชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้โดยหลายคนได้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอาทิเป็นแผนโปรโมทหนังดูออกวงการบันเทิงอ่ะเนาะต่อไปจะหยิบจับสินค้าอะไรไม่มีใครเชื่อแล้วนะความน่าเชื่อถือเนาะโอ้ยไม่แน่จริงอย่าประกาศค่ะไงล่ะสุนัข กันหมดเลยสร้างกระแสเป็นต้นค่ะแต่อย่างไรก็ดีเรียกได้ว่าบางส่วนก็เข้าใจบางส่วนคิดว่าโปรโมทหนังค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากมุมข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ